ในสุรษนี้สุราคุณวะล,ลาออาหัดพี่น้องครับผมจะพูดถึงความประเสริฐและความสําคัญแบบสรุปท่านอับดุลสลล์ฮุอัลลอฮิวะสลัมจะอ่านสุรษอนันเอคลาสเพื่อเป็นการบําบัดเป็นการรักษาโรคพร้อมกับสุรษอื่นๆและก็เราถือว่าสุรษทั้งหมดในอันกุราน,นั้นเป็นเป็นโอสถเป็นการบําบัดโรคต่างๆมากมายฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงความประเสริฐของสุรษอนันเอคลาสหรือคุณวะล,ลาออาหัดนะครับน่านอย่างอชชอเราจะ่ลอันฮัแล้วว่า كان إذا أوى إلى فراشي كله لكب ليلة جمع كفيني ثم نفس فيهما فقرأ فيهما كن هو الله أحد وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب النات ثم يمسه بهما ما, ما, استطاع من جسدي يبدأ بهما على رأسي ووجهي وما أكبل من جسدي يفعل ذلك ثلاث مرات بنتدو إمام بخاري <applause> ท่านหญิงไอชาฮ์รอดะลลออันฮาได้เล่าว่าเมื่อท่านนบีสุลลาะฮ์ฮุอัลเลห์วะสัลลัม,นนลมเนี่ยนะครับเข้านอนเข้าไปยังที่นอนแล้วในทุกค่ําคืนท่นานนบีสุลลาะฮ์ฮุอัลเลห์วะสลลมก็จะเอามือเอามือทั้งสองนะครับมารวมกันนะครับแล้วท่านนบีก็น้าฟาซามาเป่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการนอนและเป็นสุนนะของท่านนบีสุสลลาะฮ์ฮุอัลเลห์วะสัลลัมด้วยพี่น้องครับคือทุกค่ําคืนเนี่ยท่านหญิงไอชาฮ์รอดะลลออันฮาผู้เป็นภรรรยาาาาททีี่่่่ัักของนนนนบ้เลว ทุกครั้งเวลาท่านนบีจะเข้านอนเนี่ยท่านนบีก็จะเอามือมาประกบแล้วก็ท่านนบีก็จะเป่าลงไปนะครับที่ฝ่ามือทั้งสองแล้วท่านนบีสุลัยละซัลลัมก็อ่านกุนวะลอฮัดกุนเอาสุบิ็นฟลักแล้วก็กุนเอาสุบรบินนัสนะครับต้นละสามครั้งพอท่านนบีสุลลาะฮุอะลัยวะซัลลัมอ่านเสร็จแล้วพี่น้องครับพออ่านสามสุระเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็จะใช้ฝ่ามือเนี่ยนะครับลูบไปที่ ลำตัวของท่านนะครับรูปร่างของท่านเท่าที่สามารถที่จะรูปได้ค,คือเริ่มจากการรูปตั้งแต่ศีรษะใบหน้าและก็ร่างกายทังด้านหน้านะครับและท่านอับดุลสลอยสลามก็จะทําแบบนี้3ครั้งนะครับฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐของซุรอุ้นหัวลออาหัสนะครับสุนนะก็คือก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับเราอยาใช้เวลาตรงนี้นะครับในการเล่นโทรศัพท์เปิดดูนู่นดูนี่จนกระทั่งว่าเราหลับไปหลับคาโทรศัพท์พี่น้องครับ แต่ที่เราจะอ่านกุญวลาฮัตไม่เกินสิบนาทีพี่น้องครับอ่านกุญวลาฮัตนะครับพี่น้องกี่นาทีกุญวลาฮัต ah ละหซสมารลัมยเดีววล,ะะวล,วล,วลัมยุรัดวะลัมยยกุลลาฮูกุฟันอะฮัตไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่น้องครับสุนนะของท่านอัอฮุลัลัมก่อนนอนอ่านดุอาแล้วก็อ่านสามกุนยกมือมาประกบแล้วก็เป่าลงไปแล้วก็อ่านสามคุ้งทำ,ทำแบบนี้สามครั้งนะครับ แต่วันนี้เราละทิ้งสุนนะของท่านนบีสุลตาร์ฮุาริเวัลลัมก่อนนอนพี่น้องจับโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาพี่น้องก็จับโทรศัพท์วันๆจับแต่โทรศัพท์แต่เวลาอันน้อยนิดที่เราจะใช้ในการอ่านและปฏิบัติตามสุนนะเพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้รับความเมตตาเรานอนในสภาพที่เราลำลึกถึงอัลลอฮ์เราตื่นขึ้นมาในสภาพที่เราลำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับชีวิตเราก็จะมีบารรกัสจะมีความจำเริญฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับรู้ถึงความประเสริฐของส